คลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของการใช้เครื่องมือ Pen Tool นะคะ Pen Tool จะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่นอกจากคือสามารถทำเป็นลักษณะที่เป็นเส้น selection ได้แล้วก็สร้างเป็นลักษณะรูปทรงคล้ายๆเครื่องมือของกลุ่มพวก rectangle tool พวกนี้อันนี้คือเป็นรูปแบบของ shape นะคะเชฟก็คือเป็นรูปทรงในลักษณะนี้คือเราสร้างและลากขึ้นมามันก็จะมีการสร้างเลเยอร์ขึ้นอัตโนมัติ Pen Tool สามารถใช้ในการสร้างได้แล้วก็ใช้ในกับในลักษณะที่ทำเป็นเส้น selection ได้การใช้ Pen Tool จะมีตัวของ option ด้านบนก็คือ shape กับ pathเชฟก็คือเป็นในลักษณะรูปทรงอย่างที่บอกไปนะคะฟิลก็คือเป็นพื้นที่สโตกก็คือขอบอันนี้เป็นความหนาของเส้นขอบตัวอย่างก็คือเราสามารถใช้ก็คือคลิกไปทีละจุดละจุดลักษณะนี้ก็จะได้เป็นลักษณะเชฟก็สร้างเป็นรูปทรงอันนี้คือรูปทรงที่เป็นลักษณะเชฟแต่ถ้าเป็นรูปแบบของเส้นผ่านแล้วก็คลิก1 2 3 4เวลาชนกันมันจะมีวงกลมในลักษณะนี้คือครบรอบชนกันพอดีนะคะถ้าคลิก1ครั้งก็จะเป็นเส้นในลักษณะนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเส้นทึบให้เป็นเส้น selection ก็คือการกด control enter ก็จะกลายเป็นเส้น selection สังเกตว่าถ้ามันเป็นเส้นผ่านหรือเส้น selection แล้วมันจะไม่มีการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเวลาเราจะใส่หรือทำอะไรลงไปเราก็ต้องมีการสร้างเลเยอร์นะคะแล้วก็เทสีใช้ Paint Bucket Tool เทลงไปกด Ctrl D เอาเส้น selection ออกก็ถ้าเป็นผาดเราก็จะทำงานในลักษณะเดียวกับพวก Rectangular Marquee ในกลุ่ม Marquee Tool Laser Tool Quick Selection Tool ก็คือจะใช้ในลักษณะที่เป็นเส้นผาดของ Pen Tool เหมือนกันทีนี้มาดูวิธีการใช้ Pen Tool นะคะPen Toolลาการใช้นะคะเราคลิกทีละจุดหนึ่งจุดแล้วจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ที่ถ้าเราอยากให้มันเป็นเส้นตรงที่ถ้าเรากดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้คลิก1จุดกดชิปค้างไว้มันจะเป็นลักษณะโอ้ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้น90องศา45องศาแบบนี้ได้เป็นแนวเส้นตรงอันนี้คือลักษณะการคลิกทีละจุดถ้ากดชิปมันก็จะได้แนวเส้นตรง45องศา90องศาอะไรอย่างนี้นะคะ80องศาแต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะที่เป็นเส้นโค้งตัวอย่างเราคลิก1จุดแล้วก็ลากแล้วก็คลิกมันจะมีเส้นโค้งเราก็ต้องดึงคลิกดึงเพื่อให้ไปในลักษณะที่เป็นเส้นวงกลมในลักษณะนี้นะคะคลิกลาก
ดึงมันก็จะได้โค้งเส้นโค้งละถ้าเราอยากขยับแขนกด Alternate ที่คีย์บอร์ดเราสามารถที่จะขยับแขนไปแขนเพื่อปรับมุมได้นะคะแต่ท่านี้คือมุมตรงเอาใหม่ลักษณะโค้งเส้นเราก็จะต้องเดินหน้าในลักษณะแบบนี้นี่คือตามเข็มนาฬิกาคลิกดึงคลิกดึงโค้งโค้งมากน้อยถ้าเราอยากให้โค้งแนวตรงเราก็เอาเป็นให้แขนทั้งสองข้างเป็นแนวเส้นตรงนะคะถ้าเฉียงก็จะเป็นลักษณะโค้งเคิร์ฟอย่างนี้นี่คือเป็นเส้นตรงให้โค้งมากดึงแขนความโค้งก็จะไปตามแขนอีกมุมนึงก็คลิกดึงลงล่างเพราะว่าเราจะให้หมุนตามเข็มแล้วก็คลิกดึงนะคะดึงมากดึงน้อยก็คือความโค้งพอจุดสุดท้ายชนกันจะเป็นทรงกลมเลขเอกตัวกลมๆแบบนี้ก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นวงกลมพอดีวิธีการแก้เส้นมาที่ตัว Direct Selection Tool คลิกหนึ่งครั้งเราสามารถปรับแขนปรับแขนก็คือแก้ไขดึงเข้าดึงออกปรับขยับได้นะคะดึงเข้าดึงออกได้คลิกที่จุดกึ่งกลางจุดเรียกจุด Anchor Point คลิกแล้วก็ดึงเข้ามาคลิกแล้วดึงเข้าไปก็สามารถขยับได้ขยับแขนดึงเพื่อให้ทรงความโค้งเพิ่มมากขึ้นคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งเปลี่ยนแนวเส้นผ่าเป็นเส้นซีเล็กก็กด Ctrl Enter ลักษณะนี้นะคะPen Tool ก็จะมีตัว Free Form Pen Tool Free Form ก็คือลากอย่างอิสระแนวเส้นโค้งอิสระส่วนตัว Add Anchor Point ก็คือเป็นการเพิ่มจุดนะคะตรงนี้เราเพิ่มก็คลิกหนึ่งครั้งคลิกหนึ่งครั้งคลิกแล้วก็ปรับเพิ่มถ้าอยากจะลดก็ใช้ Delete คลิกจุดที่เราจะ Deleteหรือเราจะคลิกขวาก็ได้แล้วเลือก Delete Anchor Point ก็ได้เหมือนกันส่วนตัว Convert Point ตัวนี้จะเป็นปรับเส้นโค้งให้เป็นเส้นตรงคลิกที่จุดที่เราต้องการปรับนะคะมันก็จะค่อยปรับให้เป็นแนวเส้นตรงสมานี้ทีนี้ตัวอย่างสมมติว่ามีรูปเราต้องการที่จะ select รูปแอปเปิลการใช้ Pen Tool จะค่อนข้างที่จะเป็นการเลือกวัตถุที่ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะคะเวลาที่เราจะได้คัดหรือselection วัตถุถ้าเราต้องการปรับแขนก็กด alternate ที่คีย์บอร์ดก็เลือก selection ไปเรื่อยๆถ้าจุดที่ไม่ใช่เส้นโค้งก็ใช้วิธีการคลิกธรรมดายกเว้นที่มันมีเส้นโค้งเราก็ใช้วิธีการคลิกลากดึงคลิกลากดึงคลิกแล้วก็ลากดึงล
ลากแขนคลิกลากแขนเราจะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดคอนโทรล Enter วิธีที่จะฝึกนะคะมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่จะใช้ฝึกในการใช้ Pen Tool สำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดใช้ Pen Tool นะคะก็คือเว็บไซต์นี้มันจะมีสเต็ปขั้นตอนของการหัดใช้ตัวนี้จะมี point เป็นโน้ตแล้วก็คลิกตาม point ถ้าเราอยากให้มันเส้นเป็น90องศากดชิปค้างไว้นะคะพอเรากดชิปค้างไว้คลิกมันก็จะไปได้45หรือ90องศาแล้วเส้นคลิก1จุดกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกทีละจุดละจุดชนกันพอดีคลิกลากแขนดึงคลิกลากแขนดึงคลิกคลิกกดออลติเนตที่คีย์บอร์ดแล้วก็หักแขนขึ้นแล้วก็ส่วนโค้งลงคลิกส่วนโค้งกดออลติเนตที่คีย์บอร์ดแล้วก็ชนแล้วจะมีเกมให้เราฝึกไปเรื่อยๆอย่างตัวอย่างนี้เขาก็จะบอกเราว่าให้คลิกได้14โน้ตก็คือ14จุดเท่านั้นในการที่จะสร้างให้มันเป็นครอบคลุมเนี่ยเหลือ13 12แล้วจากนี้เขาเล่นเกมไปจนครบนะคะเราไปฝึกดูนะคะ Pen Tool